อัยการนนทบุรีมีการส่งสำนวนให้สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีไปสอบสวนใหม่นะคะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ3คนบนเรือได้แก่กระติกอิศรินซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการของนักแสดงแตงโมจ๊อบนิทัศน์และไฮโซปอตนุพัฒน์ค่ะโดยวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านอัยการจังหวัดนนทบุรีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกระติกและจ๊อบในข้อกล่าวหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมกับสั่งให้ตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับไฮโซปอในข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลังมีการตรวจพบสารในกลุ่มเบนโซไดอาซิปินชนิดอัลพราโซแลมซึ่งทางด้านปอนั้นก็ยอมรับว่าได้กินยาดังกล่าวไปเพื่อระงับอาการวิตกกังวลหลังจากอัยการนั้นมีความเห็นเพิ่มเติมให้พนักงานสอบสวนเพิ่มข้อกล่าวหากับกระติกและจ๊อบก็เท่ากับว่ากลุ่มผู้ต้องหาบนเรือทั้ง5คนจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุทำให้แตงโมจมน้ำเสียชีวิตทำให้ต้องมีการเรียกทั้งกระติกและจ๊อบมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะรวมทั้งปอนั้นก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เพื่อให้ทันกำหนดที่กลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดจะต้องเดินทางมารายงานตัวกับทางอัยการจังหวัดนนทบุรีในวันที่27พฤษภาคมนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ